ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายแม้ว่าจะลดระดับลงแล้วแต่ก็ยังสูงกว่าตลิ่งค่ะทำให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณชุมชนบ้านพวกตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองหนองคายประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากสวยตำบลวัดหลวงถูกน้ำโขงหนุนเข้าท่วมโรงเรียนเนี่ยประกาศหยุดการเรียนการสอน2วันนะคะส่วนชุมชนรอบโรงเรียนมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมประมาณ10หลังค่ะส่วนระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนะคะล่าสุดเนี่ยวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำตอนนี้มีระดับน้ำอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้นะคะ28เซนติเมตรแต่แม้ว่าระดับน้ำโขงจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าตลิ่งค่ะแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะที่อำเภอท่าบ่อที่ตอนนี้ยังได้รับผลกระทบจากน้ำโขงที่ไหลเข้าไปในพื้นที่นะคะที่ชุมชนดอนเขียวตำบลกองนางจุดนี้เนี่ยน้ำโขงท่วมสูงบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเสียหายประมาณ40หลังคาเรือนด้วยกันและจากการที่น้ำโขงมีระดับสูงก็ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลเข้ามาสมทบกันในลำห้วยหลวงนะคะก็เลยมีการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่ปิดประตูระบายน้ำไปแล้วตอนนี้น้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่วนเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่20เครื่องตอนนี้ก็ยังสูบไม่ทันนะคะต้องมีการเสริมเครื่องสูบน้ำเข้าไปอีก11เครื่อง